เราต้องมาทำความเข้าใจให้ชัดเจนนะครับยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทัพหน้ากับทัพหลวงวันนี้เรามีปรากฏการณ์อีกหลายปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วมารองรับความเข้าใจของประชาชนที่ผมเสนอว่าวันนี้เข้าโค้งใกล้จะโค้งสุดท้ายเนี่ยเรื่องบางเรื่องอาจจะต้องเซฟไว้หน่อยนะครับโดยยุทธวิธีสำหรับพรรคเพื่อไทยนี่ผมไม่ค่อยจะวิตกกังวลแต่เป็นห่วงพรรคก้าวไกลเรื่องคะแนนเสียงที่ได้จากการที่การต่อสู้เรื่อง112ชูประเด็นแก้ไข112เนี่ยวันนี้คะแนนเรื่องนี้มันไม่ขึ้นมากกว่านี้นะครับแต่ไปเอาคะแนนทางอื่นครับไปพูดถึงปัญหาอย่างอื่นแทนเพราะว่าถ้ามาจมปลักอยู่กับเรื่อง112เนี่ยมันอาจจะเสี่ยงนะมาดูปรากฏการณ์จากข้อมูลที่ผมได้มาจากคุณธนพลที่มีความเห็นใกล้เคียงกับผมและผมก็เห็นด้วยกับวิธีที่เขาเสนอข้อมูลนี้นะครับคุณธนพลอิ๋วสกุลซึ่งเป็นบรรณาธิการฟ้าเดียวกันเนี่ยเขาได้โพสต์ใน Facebook ของเขาว่าภูเก็ตเมื่อกี้ผมได้บอกกับท่านแล้วว่าการปราศรัยที่ภูเก็ตเมื่อ2วันก่อนนั้นคนหนาแน่นมากสำหรับพรรคก้าวไกลนะฮะว่ากันจริงๆแล้วภูเก็ตนี่เป็นฐานความคิดอนุรักษ์นิยมในจอนช่วงรัชกาลที่9สิ้นพระชนคุณธนพลได้เสนอเรื่องภูเก็ต2559กับภูเก็ต2566มันเปลี่ยนมิติเลยครับเปลี่ยนยังไงเมื่อวันที่14ตุลา2559คงจำกันได้นะครับประชาชนหลายพันคนไปรวมตัวกันหน้าร้านขายน้ำเต้าหู้ชื่อดังภูเก็ตเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่นำตัวลูกชายของเจ้าของร้านอ้างว่ามีการโพสต์ข้อความเข้าข่ายผิดมาตรา112มาดำเนินคดีส่งผลให้ถนนถูกปิดนานนับชั่วโมงด้านผู้บัญชาการภูเก็ตอดีตนายกเล็กเทศมนตรีเทศบาลรัชดารุดเคลียร์สุดท้ายส่งตัวแทนเข้าแจ้งความตามกฎหมายท่านดูจากรูปนะครับรูปบนนั้นคือรูปของเหตุการณ์เมื่อปี2559การโพสต์ของลูกชายเจ้าของร้านนั้นเขาไม่ได้โพสต์อะไรที่มินเมผิดเงื่อนไข112ผิดกฎหมาย112เลยเขาบอกว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาก็เท่านั้นเองโอ้โหโกรธเป็นฟืนเป็นไฟดูเหมือนจะเอากันไม่ลงเลยครับจะไปล้อมบ้านเขาจะไปพังบ้านเขาแต่ปรากฏว่าพอมาถึงปีนี้การปราศรัยเมื่อวันที่28เมษายน2566ท่านดูรูปสิครับรูปที่คุณธนพลเอามาโชว์แล้วก็รูปข่าวจากมติชนชัดเจนย้อนไปเมื่อปี59นี่คือข่าวมติชนเป็นเรื่องใหญ่มากแต่วันนี้มาถึงปัจจุบันการชุมนุมที่การชุมนุมฟังปราศรัยของก้าวไกลคนแน่นเอียดเลยครับเป็นที่รู้กันนะครับว่าในคอนเซ็ปต์ของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยมองก้าวไกลยังไงโดยเฉพาะเรื่อง112ที่ผมบอกเตือนไว้เพราะผมมองว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยคะแนนเรื่องชูประเด็น112เนี่ยก็ได้คะแนนเท่าเดิมแล้วล่ะครับแต่ว่าไปหาคะแนนทางอื่นปรากฏว่าคนแน่นเอียดเลยครับในการประชุมการชุมนุมของพรรคก้าวไกลเมื่อวันที่28เมษายนข้อความที่มีการถ่ายทอดมาคือชาวสีส้มแน่นหนามากดีใจกับวันนี้ที่ภูเก็ตนี่โดยคุณสุรเชษฐ์รายงานนะครับโดยคุณธนพลอ้างอิงอีกทีนึงเนี่ยดีใจกับวันนี้
ที่ภูเก็ตปลดล็อกก้าวผ่านความเชื่อเดิมอนุรักษ์นิยมแล้วผู้คนเยอะมากเกือบหมื่นคนนี้คือผลสะท้อนที่ทำให้เห็นว่าพลังเงียบพลังชาวสีส้มสามารถขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ขอบคุณพรรคอนาคตใหม่ขอบคุณก้าวไกลเห็นไหมครับดังนั้นวันนี้เราจะเห็นว่ากระแสเหล่านี้มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงคือคนตาสว่างมากขึ้นแต่ว่าแน่นอนครับใครจะได้คะแนนเท่าไหร่ยังไงเดี๋ยวดูผลวันที่14แต่การชุมนุมอย่างนี้คุณธนพลเปรียบบอกว่าเมื่อปี59นะครับวันที่รอ9สิ้นพระชนที่ภูเก็ตมันคนละเรื่องเลยครับแล้ววันนี้มันน่าสนใจมากว่าเรื่องเกี่ยวกับสถาบันสัญลักษณ์ของพรรคก้าวไกลก็เป็นพรรคที่เสนอให้มีการแก้ไข112ประเด็น112วันนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่ เกิดการถกเถียงกันแต่ว่าในประเด็นต่างๆที่ผู้ดำเนินรายการในโทรทัศน์ต่างๆที่ทำการดีเบตเนี่ย112ถูกจับขึ้นมาถกเถียงกันแล้ววันนี้เห็นตรงกันว่าต้องแก้ฝ่ายขวาจัดอย่างพรรคไทยพักดีของคุณหมอวรงค์เสนอว่าแก้อันนี้สิครับเสนอว่าแก้แต่แก้ให้เพิ่มโทษมากขึ้นอันนั้นไม่เป็นไรครับส่วนทางก้าวไกลฝ่ายประชาธิปไตยหลายพรรคเห็นตรงกันไม่ว่าเพื่อไทยเสรีรวมไทยพรรคก้าวไกลเสนอให้แก้ตามเงื่อนไขว่าโทษต้องน้อยลงแล้วก็ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ไปแจ้งความนะครับต้องมีตัวแทนผู้เสียหายมาแจ้งความถ้าใครจะบอกว่าในหลวงแจ้งความได้ไงโอ้โหข้าราชบริพารเยอะแยะให้มาแจ้งความได้เขาก็แต่ว่าแก้แล้วจะเป็นยังไงก็เป็นเรื่องในสภาแต่ทั้งขวาทั้งซ้ายเนี่ยวันนี้เห็นตรงกันแล้วว่าต้องแก้ไขก็ไปว่ากันในสภาสิครับแล้ววันนี้มีข้อโต้แย้งกันซึ่งเป็นที่น่าเป็นห่วงท่านคงจำได้เรื่องราวของน้องหยกนะครับเด็กอายุยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยถูกจับกุม112มีการโต้เถียงกันมากในวงดีเบตหลายวงโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีการเจอกันระหว่างไอ้เจ้าชัยวุฒิกับคุณช่อก็มีประเด็นบอกว่า112ไปทำความเดือดร้อนอะไรให้เด็กฮะ112ไปมีปัญหาอะไรนี่คือวงถกกันนะครับในรายการช่อง3เปลี่ยนใหม่หรือไปต่อของคุณสรยุทธ์แล้วก็ปรากฏว่าในก่อนจะขึ้นเวทีก็มีมวลชนฝ่ายอนุรักษ์นิยมทำตัวเป็นนักเลงจะมาเล่นงานคุณช่อเห็นไหมบอกมีปัญหาอะไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องแก้ไข112แม่ผมก็ต้องยกย่องคุณช่อนะว่าคุณช่อนั้นก็มีความอดทนที่จะพยายามอธิบายความเข้าใจนี่เป็นความดีเลิศทีเดียวนะครับแล้วยายป้าคนนี้ก็คงจะจำกันได้นะครับยายป้าคนนี้วันหนึ่งแกจะฉลาดเองตอนนี้ยังโง่อยู่ไม่เป็นไรนะครับข้อประเด็นตรงนี้ครับมีทนายคนหนึ่งที่ถ้าเอ่ยชื่อถ้าใครอยู่ในแวดวงก็จะรู้ว่าคนนี้เขาเป็นทนายความที่ดูแลเรื่องคดี112หลายคดีทีเดียวคุณนรเศรษฐนาหนองตูมครับใน Facebook ของเขาใน Facebook ของคุณนรเศรษฐนี้เขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่ามีปัญหามีเขาบอกว่าผมเห็นพรรคการเมืองฝ่ายอนุรักษ์นิยมพูดบนเวทีดีเบตบ่อยครั้งว่ากฎหมาย112นี่เขาเอาข้อความในสำนวนคำฟ้องมาด้วยนะครับในสำนวนคำฟ้องที่อยู่ในสำนวนคดี
มีการดีเบตบ่อยครั้งว่ากฎหมาย112ไม่มีปัญหาถ้าอยู่เฉยๆนี่แหละครับคำพูดของไอ้ชัยวุฒิอีกหลายๆคนบอกถ้าอยู่เฉยๆไม่มีอะไรหรอกนะเขาบอกว่ากฎหมาย112ไม่มีปัญหาถ้าอยู่เฉยๆพูดความจริงไม่ไปบิดเบือนถ้าไม่ไปบิดเบือนไม่มีปัญหาไม่ไปทำความผิดก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรต้องไปแก้ไขทำไมเขาก็เลยตอบข้อเท็จจริงเอาข้อที่จริงมาให้ดูบอกว่าประมวลกฎหมายยา112ไม่มีปัญหาจริงหรือนี่รายละเอียดของเขานะครับถ้าเราพูดความจริงเราจะไม่ถูกดำเนินคดีจริงหรือสืบพยานยังไม่ได้เลยครับแต่ว่าผมพูดเองรู้เองแต่วันนี้เอาตัวทนายความที่เขาทำคดีอยู่ในประเทศไทยมาชี้แจงยืนยันดีกว่าเพื่อจะช่วยตอบคำถามที่คุณช่อต้องตอบคนต่างๆเหล่านั้นตอบไอโอไอรัฐมนตรีที่แกล้งโง่นะครับคำตอบของผมคือกฎหมาย112มีปัญหาในหลายมิติหนึ่งในนั้นคือมาตรา112ถูกห้ามพิสูจน์ความจริงในคดีครับแปลกไหมครับพิสูจน์ความจริงในคดีก็ไม่ได้นะเพื่อจะสู้คดีเนี่ยต่อให้คุณพูดความจริงคุณก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามมาตรานี้และอาจถูกลงโทษตามกฎหมายมาตรานี้ได้ตัวอย่างที่ผมหยิบยกขึ้นมานี้เป็นคดีที่ผมเป็นทนายความจำเลยจำเลยผมถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดความผิดจากการวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์เรายืนยันต่อสู้คดีว่าการปราศรัยเป็นการแสดงความคิดเห็นติชมโดยสุจริตบนพื้นฐานของความจริงซึ่งได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแต่ศาลก็มีคำสั่งว่ากฎหมายมาตรา112ไม่มีกฎหมายให้พิสูจน์ความจริงหรือความสุจริตและห้ามสืบพยานจำเลยส่วนที่เกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เพราะคำเบิกความอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันกษัตริย์เปิดเผยไม่ได้อ้าวเฮ้ยพิสูจน์ในคดีก็ไม่ได้ครับโดยศาลตีความบอกว่ากฎหมายไม่ได้มีบทให้พิสูจน์เรื่อง112อ้าวเรื่องไงเป็นยังไงก็ติดคุกลูกเดียวนั่นก็หมายความว่าถ้าคุณพูดถึงสถาบันกษัตริย์ไม่ว่าคุณจะพูดความจริงหรือไม่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยความสุจริตหรือไม่คุณมีสิทธิ์ถูกพิพากษาลงโทษจำคุก 3-15 ปีจากกฎหมาย112แบบนี้ยังจะบอกว่ากฎหมาย112ไม่มีปัญหาควรแก้ไขอีกหรือครับข้อความที่ทนายบอกนี้อยู่ในเอกสารนี้ครับรายงานกระบวนพิจารณาคดีดำที่3124/2564ครับนี่ครับตรงที่ขีดเส้นใต้ไว้นี่เป็นกระบวนพิจารณาที่ศาลเขียนนะไม่ใช่ทนายเขาเขียนนะเขาบอกว่าศาลเขียนบอกความผิดตามฟ้องไม่มีบทกฎหมายเป็นข้อยกเว้นเพื่อพิสูจน์ความจริงหรือความไม่สุจริตและไม่เกี่ยวกับประเด็นแห่งคดีโดยตรงและข้อมูลที่พยานจะเบิกความอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะเปิดเผยไม่ได้จึงไม่อนุญาตให้นำพยานจำเลยเข้าสืบครับพยานในอันดับที่17ถึงอันดับที่30ไม่ให้สืบเห็นไหมครับนี่คือความข้อมูลที่ทนายเขายกประเด็นนี้ขึ้นมาดังนั้นท่านจะเห็นความเป็นจริงว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะไปยังไงครับท่านมาดูนะครับวันนี้สถานการณ์ที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าในขณะที่ IO ทหารเนี่ยยุให้ฝ่ายประชาธิปไตยนี่ทะเลาะกันโดยเฉพาะคะแนนการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลแต่มาดู
ความวิปริตกับความดื้อด้านขององค์กรอิสระในขณะที่เราพูดถึงว่าต้องปฏิบัติตามศาลต้องปฏิบัติตามศาลต้องเชื่อมั่นศาลศาลปกครองสูงสุดได้มีการพิพากษาแล้วตามที่ผมเคยรายงานท่านทราบแล้วว่าให้ปปช.เปิดเผยข้อมูลข่าวสารการสอบสวนเกี่ยวกับนาฬิกา25เรือนของพลเอกประยุทธ์ขอโทษของพลเอกประวิตรมันก็น่าจะจบแล้วครับสู้ตั้งแต่ศาลชั้นต้นปรากฏว่าวันนี้ทางปปช.ยังดื้อรั้นอีกครับปปช.มีมติไม่ยอมเปิดเผยอีกครับเออเฮ้ยทำได้แฮะปปช.มีมติเสียงข้างมากยื้อไม่เปิดข้อมูลคดีนาฬิกาเสนอให้ศาลปกครองสูงสุดทบทวนอีกแหมอย่างนี้ไม่เป็นไรครับเมื่อจะต้องทบทวนนะครับเมื่อจะต้องทบทวนก็เราจะจับตาดูว่าถ้าศาลปกครองสูงสุดบอกเออโอเคเว้ยทบทวนก็แสดงว่าไอ้ปปช.นี่มันเส้นใหญ่สิครับใหญ่กว่าศาลนี่สิท่านเห็นหรือยังครับนี่คือข่าวของมติของปปช.ไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลแม้ว่าศาลจะสั่งศาลปกครองสูงสุดเลยนะมติปปช.เสียงข้างมากยื้อไม่เปิดข้อมูลนาฬิกาประวิตรชงศาลปกครองให้ทบทวนใหม่ด้วยมติ5ต่อ1ครับก็เราก็รู้กันมานานแล้วว่าไอ้ประธานปปช.เนี่ยคือลูกน้องประวิตรท่านเห็นหรือยังครับดังนั้นถ้าเราไม่จับโครงสร้างอันนี้มัวแต่ไปหาเสียงกันอย่างเดียวพอเจอลมยุคเข้าไปก็ทะเลาะกันเองนี่ไงครับพระเด็จการตัวจริงที่บอกเป็นโซ่ข้อกลางต้องการปองดองต่างอย่างนั้นอย่างนี้มันมีอิทธิพลในการแต่งตั้งองค์กรอิสระมาตั้งแต่ต้นแล้ววันนี้มันก็ยื้อครับเห็นไหมครับคุณวีระก็ไม่ยอมครับก็จะจ่อจะร้องเรียนต่อไปนะร้องเรียนล่ารายชื่อ 20,000 ชื่อสอยปปช.นะครับที่ยื้อส่งข้อมูลนี้ก็จะถอดถอนปปช.เอาดังนั้นวันนี้ผมนำเรื่องนี้มาให้ท่านดูแล้วก็ให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าสถานการณ์ตั้งแต่รัฐประหารปี57เป็นต้นมาเนี่ยกลไกระบบมันเสียหายหมดแล้วไม่เพียงแต่ปปช.ช่วยเหลือนายประวิตรไอ้เรื่องนาฬิกา25เรือนที่ไม่ยอมแจ้งทรัพย์สินโดยอ้างว่าเป็นของเพื่อนเป็นมรดกของเพื่อนทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงรู้ทั้งรู้นะครับรวมไปถึงเรื่องอื่นๆการที่ไม่ไอ้3ปทรราชชุดนี้ไม่ต้องแจ้งทรัพย์สินครับที่มาเป็นรัฐบาลนี่ท่านจะเห็นความช่อฉนของระบบแล้วไอ้พวกนี้ยังจะโฆษณาว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมืองเรื่องการความสุจริตความทุจริตเรื่องการปราบปรามการทุจริตนี่ไม่มีใครเชื่อแล้วและสถานการณ์วันนี้เราจะเห็นว่ามันจะเกิดการรัฐประหารที่เราวิตกกันตลอดเวลามีคนถามบอกถ้ารัฐประหารแล้วทำยังไงแหมบางทีตอบรูปธรรมมันเรื่องยากเหมือนกันวันนี้ผมมีบทศึกษาทางธรรมชาติที่จะมาให้ท่านดูว่าคนที่จะทำรัฐประหารเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่ผมเรียกว่าสันดาปจังหวะมันพอดีถ้าเราจะบอกว่าเราต่อต้านการรัฐประหารกับมันถือปืนมาเราจะทำยังไงแต่อย่าลืมว่าวันนี้ถ้าจะเกิดการรัฐประหารเนี่ยคนสั่งหนีไม่พ้นวังจะต้องเป็นคนสั่งเพราะทหารอยู่ในมือท่านหมดแล้ว
โดยเฉพาะท่านบัญชาการเลยครับกรมทหารราบที่1และกรมทหารราบที่11ที่อยู่ในกรุงเทพซึ่งเป็นฐานกำลังสำคัญเวลารัฐประหารเขาจะต้องใช้3ส่วนกรมทหารราบที่1กรมทหารราบที่11อยู่ในกรุงเทพปตอแล้วก็กองพลทหารม้าไอ้2กองนี้ออกไปข้างนอกแล้วดังนั้นการรัฐประหารถ้าจะเกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้ต้องเกิดจากวังวันนี้ประชาชนก็รู้ความจริงหมดเพียงแต่เขาไม่พูดกันผมเอามาย้ำเตือนแล้วอยากจะให้ท่านได้เห็นบางสิ่งบางอย่างว่าเมื่อประชาธิปไตยเติบโตขึ้นคุณก็ทำการยึดอำนาจยึดอำนาจแล้วเลือกตั้งก็แพ้อีกจากการรัฐประหารปี49เมื่อแพ้คุณสมัครขึ้นมาอีกคุณก็ก่อจลาจลอีกวันนี้ประชาชนเห็นปัญหาหมดแล้วเมื่อก่อจลาจลเลือกตั้งอีกแพ้อีกยิ่งรักมาเป็นอีกก็ยึดอำนาจอีกไอ้สิ่งเหล่านี้ล่ะมันเหมือนเรื่องที่ผมกำลังจะให้ท่านดูแต่จริงๆท่านน่ะดูแต่ถ้าท่านช่วยกดไลค์แล้วให้ถึงหูถึงตาคนในวังเพื่อวังจะได้สติว่าประชาธิปไตยเติบโตมากขึ้นมันก็ถ้าจะกินถ้าเปรียบว่าเป็นปลาเนี่ยนะนกบางชนิดเนี่ยกินปลาไม่ใช่บางชนิดหลายชนิดแต่มีนกประเภทหนึ่งที่เราเรียกนกพิลิแกนจะเรียกว่าภาษาไทยเรียกนกอะไรเนี่ยปากกระทุงเหวมันกินปลาได้หลายตัวได้ตัวใหญ่ๆแต่ถ้ามันไปเจอปลามันละโมบโลภมากจะกินปลาตัวใหญ่อาจจะติดคอตายได้ครับก็ลองเปรียบดูว่าสมมุติว่าถ้าเราเปรียบว่านกเป็นเหมือนวังที่จะทำการยึดอำนาจวันนี้ประชาชนก็รู้แล้วและถ้าจะยึดจริงๆคนก็จะรู้ว่าวังเป็นคนสั่งประชาธิปไตยก็เติบใหญ่ขยายไปขยายตัววันนี้การเลือกตั้งนี้ผมถึงบอกว่าเราต้องตั้งขบวนการปกป้องดอกผลประชาธิปไตยหลังการเลือกตั้งระหว่างที่จะไปสู่การเลือกตั้งนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจการปกป้องดอกผลประชาธิปไตยก็คือให้ระบบประชาธิปไตยเดินหน้าแล้วให้ขยายขยายบทบาทขยายประโยชน์ไปถึงประชาชนให้ประชาชนเห็นในรอบระยะเวลา2ทศวรรษที่ผ่านมาตั้งแต่ทักษิณเป็นนายกนั้นก็ได้ทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่าประชาธิปไตยนั้นถ้าเราเดินตามทางที่ถูกต้องเนี่ยเราเรียกว่าประชาธิปไตยกินได้และทักษิณเป็นคนสร้างสิ่งนี้ขึ้นแล้ววันนี้ยิ่งเห็นชัดเมื่อพวกเผด็จการดันมาทำลายประชาธิปไตยแล้วก็อ้างที่ผมเรียกว่าตวัดลิ้นถึงใบหูคิดว่าประชาชนไม่รู้เหมือนนายยุทธเนี่ยอ้างว่าจะปราบคอร์รัปชันจะสร้างความปรองดองจะปฏิรูปการเมืองมันไม่ได้ทำสักอย่างและประชาชนก็รู้เช่นเห็นชาติเผด็จการบทเรียนเหล่านี้มันซ้ำแล้วซ้ำเล่าถ้าการเลือกตั้งวันที่14พฤษภาจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายประชาชนเราผมถึงเสนอว่าเราต้องมองข้ามช็อตไปแล้วอย่ามาทะเลาะกันเองเพราะวันนี้อย่างไงเสียพรรคก้าวไกลก็ไม่สามารถจะมีส.ส.เป็นที่หนึ่งได้เรายอมรับความเป็นจริงแม้ว่าคุณพิธาจะมีความใฝ่ฝันเป็นนายกรัฐมนตรีอันนั้นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าความเป็นจริงของการเมืองเรามองให้เห็นแล้วเราหาทางจัดตั้งฝ่ายประชาธิปไตยร่วมกันแล้วทำให้ประชาธิปไตยขยายโตขึ้นเหมือนปลาที่ผมจะให้ท่านดูนี้ว่าตัวมันใหญ่ขึ้นเมื่อตัวใหญ่ขึ้นพิลิแกนตัวเท่าเดิมครับนกตัวเท่าเดิมปากกระทุงเหวก็เท่าเดิมแล้วดันไปกินปลาตัวใหญ่แล้วปลาตัวนั้นยังมีสลักระเบิดอยู่ในนั้นด้วยมีเบ็ดติดไว้ด้วยนกก็จะตายได้เหมือนกันลองดูนะครับว่าจะแล้วท่านจะคิดเหมือนผมไหมเดี๋ยวคุยกันครับ
He's choking. Hurry, save him.เราจะตั้งเซฟพิลิแกนหรือจะตั้งเซฟรอยัลจะตั้งเซฟราชวงศ์ครับดังนั้นถ้าวันนี้ช่วยกันไลฟ์ภาพนี้เรื่องนี้ให้คนในวังเห็นผมว่าอาจจะได้สติก็ได้นะว่าวันนี้นั้นประชาธิปไตยมันขยายตัวไปมากขึ้นแล้วถ้าจะมีการหักด้ามพ้ายด้วยเข่ากันอีกผมว่ามันก็จะไม่ต่างอะไรกับพีลิแกนกำลังจะกินนกที่มีเบ็ดติดอยู่ด้วยมันก็จะทำให้นกตายด้วยเหมือนกันนะครับและยิ่งถ้าผ่านเหตุการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้แล้วประชาชนเราสามัคคีกันสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นบทเรียนศึกษาจากธรรมชาตินะครับนี่คือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติที่แอพพลายมาเป็นวิทยาศาสตร์การเมือง